โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับ Infinity Bank เลยนะครับพอดีที่พี่สัญญาตามสัญญาไว้ว่าพี่จะมาขุดกุนะครับก็คือพี่อ่ะมีรถที่เป็นอันนี้ก็คือบักโน่ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพี่มีบัก MSX อีกคันนึงซึ่งจอดไว้ประมาณ2ปีแล้วไม่ได้ขับเลยนะครับดูดิเป็นปีแล้วอ่ะ MSX อ่ะแล้วก็คันนั้นเวฟร้อยอีกคันนึงซึ่งพี่จะขุดมันขึ้นมาทำเพราะว่าจอดไปเฉยๆเนี่ยมันก็แบบมีแต่จะพังไปเรื่อยครับเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตทำเอ็มเอเด็กก่อนแล้วกันนะครับผมขออนุญาตทำเอ็มเอเด็กก่อนแล้วกันเพื่อหาเพื่อนให้บักโน่วันนี้บักโน่มีเพื่อนแล้วทุกคนป้าเดี๋ยวพี่พามารู้จักเลยนี่เจ๊นี่คือเอ็มเอเด็กของพี่นะครับดูดิคิดว่านานขนาดไหนแม่งจนแบบโอ้โหนี่เอานี่มาใส่เลยวะเนี่ยนั่นแหละก็คือแบบเป็นที่เก็บของไปแล้วอ่ะนะเห็นไหมโอ้โหดูดิพี่ลื้อของก่อนเนี่ยไปพี่จะออกมาให้ดูแต่พี่มั่นใจเลยนะครับว่ารถคันนี้จอดไม่นานขนาดไหนก็ช่างสตาร์ทปุ๊บติดเลยเพราะว่ามันเป็นระบบหัวฉีดไม่ใช่คาบูความแม่นยำมันจะต่างนะครับผมมันจะต่างกว่าโอเคนี่ครับจอดจนยางแบนนะครับผมเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไฟหลังออกมาก่อนให้ทุกคนได้รับชมบักเอ็มของแท้นี่เป็นไงหาเพื่อนให้บักโน่ก่อนเดี๋ยวมันจะเหงานะครับเอ็มคันนี้พี่ก็จะมีปั๊มหน้าครับผมปั๊มบนดูทุกคนปั๊มบนโลโก้แดง wow. สุดยอดไหมปั๊มโลโก้แดงอะโคตรโก้อะเย็ดเค้ราคาก็อยู่ประมาณ 50,000 อะ ของแท้ไหม พูดเล่นนะครับอันนี้ของปลอมของปั๊มนะครับเป็นของเทียบนะครับแล้วก็จะมีไอ้นี่ข้างหน้าด้วยนี่เห็นไหมหน้าโรบอทแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะหรือทำใหม่หมดเลยก็เอ็มคันนี้เป็นเอ็มมรดกของพี่นะครับพอดีคุณน้าเขาให้มาเขาไม่ได้ใช้พี่ก็เลยเอามาจอดแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับดูสังเกตมาดูที่เครื่องมาดูที่เครื่องนี่ส่องเข้าไปนี่นี่หยักย่ายเกาะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมว่ามีหยักย่ายเกาะเห็นไหมหยักย่ายเกาะเลยเออสายเบรกแตกดูดิแล้วก็อันนี้หลวมอันนี้หักโอ้โหแบบเละมากอ่ะคือน้าพี่ตัวใหญ่ไงแล้วเขาชอบขับรถไม่ระวังในซ้ายเบรกหลังเห็นไหมก็เดี๋ยวพี่จะปั้นคันนี้นะครับผมเล่นเลยว่ารถคันนี้พี่สตาร์ทติดแค่แฮกติดเลยดูดินี่คือหยักย่ายนะเห็นไหมเห็นหยักย่ายไหมจอดนานขนาดไหนอ่ะต้องบอกเลยว่าเป็นปีนะครับเป็นปีเนี่ยมาดูเข็มไม้กันพี่จะพาสตาร์ทครั้งเดียวติดอันดับแรกรถที่เป็นแก๊งของพวกเราจะต้องมีโลโก้นะครับผม Infinity Bank เวอร์ชันอันนี้เป็นเวอร์ชันเก่านะครับเป็นเวอร์ชันแรกเวอร์ชัน2ปั๊บติดนะเปิดออฟรันเปิดแล้วสตาร์ทเฮ้ยติดอ่ะหูรถจอดเป็นปีน้ำมันบูดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ติดเย็ดเค้คิดเอาของแท้ขนาดไหนถามใจเธอดูเบิ้ลดูดิเบิ้ลไม่ออกเลยเพราะรถมันน้ำมันมันบูดโอ้บอดบอดมาดูกำลังแบตเตอรี่ครับอันนี้พี่มีที่วัดแบตเตอรี่ด้วยตรงนี้นี่เห็นไหมอันนี้คือที่วัดแบตเตอรี่นะมันจะบอกเลยว่าถ้ารอบเดินเบาอยู่กี่โวลต์อย่างเงี้ยเราจะรู้ได้เลยว่ารถเราแบตหมดหรือเปล่าครับโอเคครับก็ตอนนี้รถคันนี้เป็นสเต็ปเครื่องเดิมนะครับเดี๋ยวพี่จะทำการอัพลูกแต่ไม่รู้ว่าจะได้อัพชักหรือเปล่าเดี๋ยวต้องโทรปรึกษาช่างโตยก่อนว่าเอ้ยช่างโตยเดี๋ยวผมจะทำเอ็มเอเด็กเนี่ยสเต็ปบ้านๆขี่เนี่ยเราจะต้องทำเป็นลูกแบบแนวไหนนะครับผมแล้วก็นี่นะครับตอนนี้สนับสนุนโดยยางนี่นะครับดูครับทุกคนยางพิเรลลี่นะครับพิเรลลี่นะครับผมเห็นไหมทุกคนเป็นยางพิเรลลี่นะครับก็พี่อยากแนะนำนะครับยางนี้แม่งดีจริงเห็นพี่ใช้พักหนึ่งแล้วดูดีดอกยางยังไม่หมดเลยแล้วเวลาพี่แบนโค้งอ่ะพี่แบนแบบติดพื้นอย่างงี้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูทุกคนพี่แบนแบบติดพื้นเลยอ่ะกับแอะกับแอะกับโอ้โอ้เตะรถเนี่ยพี่แบนแบบเนี้ย เดี๋ยวทุกคนดูนะดูให้ดีแบบอย่างเงี้ยโอ๊ยโอ๊ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างงี้แหละอย่างงี้แหละดูดิอย่างงี้แหละมีใครให้มากกว่านี้ไหมพี่ถามแค่นี้แหละมีใครให้มากกว่านี้ไหมนะครับพี่แบนทีนึงอ่ะติดพื้นไม่เชื่อพวกเองมาดูนี่พี่จะให้ดูเซนเซอร์ตรงนี้ครับทุกคนนี่
เห็นไหมทุกคนนี่คือเซ็นเซอร์พักเท้าขูดพื้นยันนี่นี่เห็นไหมขูดเลยเนี่ยเวลาพี่แบนแต่ละครั้งพี่จะชอบเอาหูเนี่ยครับไปเช็ดพื้นด้วยแบบสะอาดอะดูดิข้างเงี้ยพี่จะเช็ดตลอดนะครับผมแล้วก็ที่มันดีเนี่ยเพราะมันมีโช๊คไวเดสด้วยนะครับพี่ใส่โช๊คไวเดสแท้หนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ยางพิลาเอที่พี่แบนทีหมดขอบเลยนะหมดขอบเลยก็เดี๋ยวพี่จะทำการทำคันนี้แหละแต่ว่าต้องถามก่อนว่าช่างโตยเนี่ยจะให้ทำแบบสเต็ปไหนแบบขี่เล่นนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าแบบมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ท่อตอนนี้เป็นท่อเดิมพี่ก็ว่าจะเปลี่ยนเป็นท่อแซดท่อเดิมพี่ว่าจะเปลี่ยนเป็นท่อแซดเพราะว่าได้ข่าวเขาบอกว่า MBX เนี่ยทำไม่แรงเหรอทำไม่เหนียวเหรอเดี๋ยวทำให้ดูครับเดี๋ยวทำให้ดูนี่ MBX คันนี้คือพร้อมพีชีพพี่บอกเลยว่าพร้อมพีชีพไม่ห่วงนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มรื้อเครื่องกันเลยนะครับก็นี่แหละคันนี้น่ะพี่จะเริ่มรื้อเครื่องเลยเดี๋ยวแบบแรกถอดบอกกันเลยดูก่อนว่าข้างในมันยังโอเคอยู่ไหมแต่ที่แน่ๆแบบมันยังดีอยู่ครับนี่โอ้โหดูดิสภาพแม่งโคตรกังอ่ะทุกคนโคตรอุบาดูดิโคตรเก่าอ่ะนี่อันนี้ใส่อะไรวะใส่อะไรไม่รู้อ่ะอันนี้แบตเตอรี่นะเราต้องรู้หรือชุดหัวตรงนี้เราจะต้องยกเครื่องลงด้วยโอ้โหดูดิดูสายหัวเทียนดิพันกันไว้อย่างนี้เหรอมันใช่เหรอเนี่ยพันกันไว้อ่ะมันใช่เหรอวะโอ้โหนะพี่นี่ขี่รถแบบว่าไม่โอเคเลยนะครับทำอะไรทำแบบเหมือนทำให้เส้นก๋วยเตี๋ยวสุกเฉยๆอะครับแบบลวกๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะต้องรื้อทั้งหมดเลยรื้อตัวนี้หรือฝาหรือเครื่องอ่ะแล้วยกเครื่องเลยมั้ยล่ะเดี๋ยวไอ้พวกเองว่าไงพวกเองว่าพี่จะยกเครื่องเลยดีกว่าป่าววะคือยกเครื่องลงมาทําทั้งตัวเลยแล้วให้ช่างตัวส่งอะไรมาแล้วเราก็มาประกอบกันขยายแข็งขยายอะไรแต่พี่ไม่รู้ว่ามันจะทําได้ถึงขนาดไหนแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่แล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะถามน้องๆ FC ทุกคนเลยว่าพวกเองว่าพี่ใส่ขอบล้อเท่านี้หรือว่าเป็นขอบล้อ17ดีกว่ากันล้อ17แบบจะเป็นทรงตั๊กกะแตนอะถ้าล้อ17จะเอาสีอะไรดีเพราะรถเป็นสีนี้ใช่ไหมแต่พี่คิดอยู่ว่าพี่อยากจะเปลี่ยนสีรถเพราะว่าพี่จะเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับบอกโน่ทำให้มันเป็นฟ้าแฝดกันอะคือแบบว่าสีเป็นฟ้ามุกสลับขาวมุกพี่ว่ามันจะสวยกว่านะครับก็เดี๋ยวพี่ต้องคิดก่อนว่าคันนี้พี่จะทำอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวพี่จะเริ่มรื้อเลยนะครับทุกคนก็จะไม่ได้พาทุกคนรับชมหรอกนะครับเพราะว่ามันจะนานเนาะก็รื้อแต่ว่ารอช่างตวยว่าช่างตวยเขาจะว่ายังไงว่าจะส่งชุดไหนมาให้ป่ะเดี๋ยวพี่พามาดูอีกคันนึงไว้ทุกคนคันนี้พี่ก็จะทำคือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรทำไงก็เลยแบบอยากหาเรื่องทำให้เป็นเพื่อนบักโน่เข้าใจป่ะนี่ดูบักโน่ดิจอดจนเหงาแล้วอ่ะเนี่ยจอดแบบไม่มีคู่แข่งไม่มีใครกล้ามาเทียบบักโน่ number 1อ่ะพี่ขี่ออกไปแถวซอยเนี่ยอยากทำคลิปให้ตัวเองดูชิบหายเลยนะแต่ว่ามันทำไม่ได้นะครับมันติดเหลืองนะครับผมแล้วก็กล้องโกโปรยังไม่มาด้วยแต่วันเนี้ยเขาโทรมาบอกแล้วว่ากล้องมาแล้วให้คุณที่โชคเข้ามาได้เลยก็เดี๋ยวพี่จะเข้าไปเอาเลยแต่ว่าปัดมาดูคันนี้เวฟร้อยเนี่ยใครที่ทางบ้านนะครับที่เป็นขวัญใจเวฟร้อยพี่บอกเลยว่าพวกเองต้องรอดูคันนี้เอ้ยงูไม่ใช่ครับจิ้งเหลนครับทุกคนสัตว์เอ้ยเฮียตะกองตกใจเนี่ยทุกคนก็คันนี้เป็นเวฟร้อยต้องบอกแล้วเป็นเวฟร้อยรุ่นแรกที่ไม่มีตัว S หรือไม่มีตัวอะไรเลยนะครับ wow. ก็เดี๋ยวพี่จะจัดคันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะแต่ว่าก่อนที่จะจัดคันนี้ก็ต้องจอดมันทิ้งรางไว้ก่อนขอทำ MSX ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวทุกคนมาดูกันเลยว่า MSX สเต็ปพี่เนี่ยพี่อันนี้คือไม่ใช่สเต็ปแข่งนะพี่จะทำสเต็ปดันโลมันจะดันได้เร็วขนาดไหนแล้วก็ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยจะสามารถไปดันกับคันอื่นได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับนี่ใครก็คิดถึงบักดุกก็พี่บอกเลยว่าคุมผ้าจนเหงาแล้วครับพี่ยังไม่ได้ขี่ดูยางใหม่คลิปถามสิทำไมไม่ขี่ฝนตกครับไม่ต้องแปลกใจหลายๆคนก็จะมองว่าพี่แบงค์เดี๋ยวนี้หันมาแคสเกมอย่างเดียวแล้วก็ไม่ขับรถเลยเหรออ๋อพี่ขับเหมือนเดิมนะครับแต่เพียงว่า1สภาพอากาศก็อย่างที่เคยบอกไปหลายๆคลิปแหละพูดมากก็เจ็บคอก็ยังไงไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็คือพี่จะเริ่มทำโปรเจกต์คันนี้แล้วนะครับทุกคนก็
ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็อยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับ MADEX คอมเมนต์กันไว้ที่ตรงนี้เลยพี่จะอ่านและให้หัวใจทุกคนนะครับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนสวัสดีครับ